สวัสดีครับอยู่กับช่องเสือน้อยลูกจ้างไฮโซนะครับวันนี้พามาดู600ใหญ่นะครับคันนี้เป็นดิก้าครับนะเป็นดิก้านะครับ600ใหญ่นะครับเป็นดิก้าก็จะย้อนแสงนิดนึงนะครับดูดิก้า600ใหญ่ครับกระทะรอขนาด8น็อตนะครับดูชุดจิฟฟี่ทำไมมาอยู่ทางนี้อันนี้ผมก็ไม่ทราบนะครับประจำมันจะอยู่ทางขวานะครับของตัวรถดูเสื้อเผาครับของกลางใหญ่ครับเป็น600ใหญ่นะครับแล้วก็ดูเยอะนะครับสำกะดิก้าเป็นหัวนอกนะครับหัวนอกนะครับเป็นหัวสูงนะครับดิก้าหัวสูงกองอะไรก็ใหญ่ครับดูจิฟฟี่นะครับดูกระบะดูกระบะเป็นหูช้างไม่ใช่หูช้างคู่นะครับหูช้างอย่างลั่นนะข้างลั่นนะเป็นอูอื่นก็เป็นหูช้างข้างลั่นนะครับข้างลั่นถ้าเป็นหูช้างคู่มันจะเกาะแคสเซียนี้อยู่ข้างนอกนะครับตากนกแก้วก็อยู่ด้านข้างหูช้างมันไม่เกาะแคสเซียนะครับมันอยู่ข้างนอกนะครับ